เวลา13นาิกา47นาทีเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังที่ทำการหอ,อการค้ายุรมันไทยณอาคาร AIA สาทรชาวเวอร์เขตสาทรทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยฟังบรรยายหัวข้อ160ปีความสัมพันธ์เยอรมันไทยซึ่งให้การสนับสนุนการค้าระหว่างบริษัทไทยและเยอรมนีมากกว่า60ปีโดยเยอรมนีเป็นประเทศที่มีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยปี2564ไทยส่งออกสินค้าไปยังเยอรมนีรวมกว่า6.93พันล้านเหรียญยูโรสินค้าส่งออกสำคัญของไทยได้แก่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อาหารและเครื่องจักรสินค้านำเข้าจากเยอรมนีที่สำคัญได้แก่เคมีพันฑ์เครื่องจักรไฟฟ้าเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สำหรับหอการค้าเยอรมันไทยเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรมีภารกิจให้การสนับสนุนแก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันมีบริษัทสมาชิกประมาณ600บริษัทนอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและบริการต่างๆรวมถึงงานด้านการศึกษาอาทิ โครงการเยอรมันไทยเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคีมาตรฐานเยอรมัน GTDEE เพื่อการพัฒนาช่างเทคนิคจากสถาบันอาชีวศึกษาในไทยและบริษัทเอกชนที่อยู่ในความร่วมมือเพื่อให้ได้ช่างเทคนิคที่มีทักษะและความรู้ตามมาตรฐานของเยอรมัน